สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft Surf Smile Club อีกแล้วนะฮะก็ผมหาถามเขานะครับว่าไม้ขาวมีอยู่ตรงไหนเนาะเขาก็บอกว่าวิ่งตามสปาวไปอยู่ที่สปาวนะครับแล้วก็วิ่งตามผลแกะสีน้ำเงินมานะครับคุณคนนี้นะครับบอกผมก็เลยวิ่งมาตามคำบอกเขาก็เจอไม้ขาวจริงๆนะฮะวิ่งจนออกนอกโปรเทคโซนเนาะก็มาเจอก็มาตัดไม้ขาวไปทำไปปลูกบ้านดีกว่าเพราะว่าไม้ขาวมันน่าจะสวยกว่าเนาะก็ขอบคุณมากนะครับพาร์ทนี้ผมว่าจะย้ายวัวลงมาข้างล่างย้ายวัวลงมาเลี้ยงข้างล่างนะเพราะว่าอะไรล่ะจะพูดอะไรลืมอีกแล้วก็คือว่าเขามีการปรับระบบของเซิร์ฟนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันซึ่งมันเจ๋งมากก็คือว่าไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ในขนาดในขนาด 7x7 อ่ะขนาดพื้นที่ 7x7ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เกิน25ตัวได้นะถ้าเกิดเลี้ยงเกินปุ๊บมันจะรีมูฟออกออโต้นะฮะซึ่งมันก็เจ๋งก็สมควรนะฮะซึ่ง 7x7 นี่เขาจะนับเป็นช้างหรือว่านับเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีพี่ๆก็เลยเดี๋ยวจะย้ายลงมาข้างล่างแล้วก็ทำเป็นคอกสัตว์แบบเป็นแถวๆแล้วกันเนาะที่แรกกะจะทำแบบเป็น 7x7 แบบเป็นเราแล้วก็นับจำนวนตัวเลยแต่มันดูไร้สาระไปเนาะก็เลี้ยงเป็นทั่วๆนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องฆ่าอยู่ดีใช่ไหมจะชั้นบนเนี่ยจะเป็นบ้านนะครับชั้น2เป็นที่ปลูกผักปลูกพืชเนาะเป็นนาข้าวเนาะแล้วก็ชั้น3ข้างล่างนี่จะเป็นวัวกับแกะนะฮะหมูผมจะไม่เลี้ยงนะเพราะว่าหมูมันไร้ประโยชน์เนาะเพราะว่า 1.8 นี่มีเนื้อแกะแล้วก็เลี้ยงแกะดีกว่าแต่ว่าแกะผมยังไม่ได้หานะครับแล้วก็แถวบ้านผมก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่หาเพราะมันหาไม่ได้ก็ต้องซื้อเอานะครับเดี๋ยวรอมีตังค์แล้วก็ซื้อเอาเนาะเซฟปิ้งไม่ดรอปเลยเพราะงั้นผมก็ปลูกคืนไม่ได้อะปลูกคืนไม่ได้ก็ไม่ปลูกนะครับตอนนี้ก็ที่ตะปลูกคืนไหนอะเซฟปิ้งไม้ขาวไม่ดรอปเลยอะโอ้นี่บ้านใครเอ่ยนี่โดนแกล้งหรือว่าทำไม่เสร็จครับเนี่ยผมว่าโดนแกล้งอะน้ำไหลออกมาขนาดเนี้ยโดนแกล้งแน่เลยดูกล่องดิล็อกไว้ก็ใครกลับมาเล่นก็มาดูบ้านตัวเองนะฮะโดนอะไรไปวะเนี่ยไฟไหม้น่าจะไฟไหม้นะครับเพราะว่าลาวามันใช้ไม่ได้เนาะเซิร์ฟนี้ถ้าผมตัดต้นไม้ตรงนี้จะโดนไหมเนี่ยแมวเดี๋ยวโดนเขาส่งรีพอร์ตแล้วผมจะมีความผิดนะครับก็บ้านใครหรือใครรู้จักคนที่มีบ้านอยู่ตรงนี้ก็ไปบอกเขาด้วยนะครับว่าบ้านเขาแหลวแล้วนะฮะแล้วภาษาเหนือแปลว่าพังครับแหลวเกาะเกิดอะไรก็ไม่ได้ใส่มาน่าจะมีภารกิจให้ล่าสเกลตันเนาะเรียบร้อยก็เอาเวลไปเรื่อยๆนะครับระบบการเอนชานของระบบใหม่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะก็คือน้องเขาบอกว่ามันจะเอนชานนี่มันจะใช้เวลน้อยลงตามลาพีทที่ใส่ใช่ไหมถ้างั้นผมก็ใส่ลาพีทเยอะๆแลกกับเวลก็ได้งั้นนี้ผมก็แบบเอนชานเล่นได้เลยดิทีนี้คว้างได้เลยใช่ไหมแบบเวลมันดูไม่สำคัญแล้วอะดูไม่มีคุณค่ายังไงไม่รู้อะวิชถ้างั้นชุดเกาะผมก็เอนชานเวล30ไปได้เลยดีเนาะเพราะว่ามันใช้เวลแค่ติดเดียวเองใช้ลาพีทเยอะเอาแล้วก็ลาพีทไม่ใช่สิ่งหายากนะครับถึงแม้จะเล่นในมัลติเพลเยอร์จำนวนลาพีทที่มีมันก็เยอะเกินพอสำหรับที่จะใช้ในการเอนชานทั่วไปเนาะโอเคเปิดไมค์หรือยังเปิดแล้วไมค์ขาวมีไหนอีกเนี่ยมีน้อยเหลือเกินพี่ชั่วบ้านใครเอ่ยรบกวนย้ายด้วยครับก่อน1วีคทำไมอ่ะเขามาสร้างบ้านทับที่คนอื่นนะฮะมีของด้วยขโมยดีไหมเนี่ยก็คือ
น่าจะเขาน่าจะปรับพื้นที่ไว้นะครับปรับพื้นที่ให้เรียบแล้วไอ้หมอนี่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มาขโมยหล่อยสร้างบ้านทับที่เขานะฮะน่าจะอย่างนั้นอุ้ยมีเครด้วยอ่ะมีเครด้วยอยากไปสร้างบ้านจังคราวนี้ก็เลยดูจะเลื่อยเปื่อยอีกแล้วนะครับแล้วก็คิดเครียดเนาะคิดเครียดจากการเรียนฮัลโหลสวัสดีมาวันนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขผมเลยยิ่งสนุกเลยมีอายุไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมเท่ฮิโนซูเกะก็คือผมเองโยขอตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับขอสัก2สแต็กแล้วอ้าวโวเทคโซนแล้วเหรอแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ได้โถ่เอ้ยต้องดูช่องแชทให้ดีๆนะครับว่าเราเข้าใกล้โวเทคโซนหรือยังตัดให้เรียบถ้าเซฟปิ้งไม่ดรอปเราก็จะไม่ปลูกคืนถ้าเซฟปิ้งดรอปเราก็จะปลูกโปรเทคโซนหมดเลยแถวๆนี้ไม่ดีเลยฮะจะเอาแต่ไม้ขาวนะครับนี่ไงไม้ขาวนี่ไงปลูกคืนให้แม่แม่ตรงนี้คือตรงที่ผมมาแล้วนี่ว่าที่ผมมาตอนแรกเนี่ยตอนเปิดคลิปตรงนี้นี่ว่าผมเดินไปวงกลมนะเนี่ยวิ่ง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 โอ้ยชิวชุบโยมับโอเคข้าวไม่เด้งเงียบตัดให้หมดตัดให้เรียบมันมืดเหลือเกินเงียบเหงาเหลือเกินตอนนี้เป็นตอนประมาณเที่ยงนะครับเกือบๆเที่ยงคนก็เลยน้อยเนาะแต่มันก็ไม่น้อยยังเยอะอยู่นะฮะช่วงนี้ก็มีหลายๆคนปิดเทอมแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับการปิดเทอมนะฮะจะบอกว่าผมไม่มีปิดเทอมเนาะอยู่มหาลัยแม่งปิดเทอมแบบปิดเทอมแค่ไม่กี่วันน่ะปิดเทอมแบบเป็นอาทิตย์อ่ะแล้วแบบบางปีก็ไม่มีปิดเลยอ่ะก็คือแบบคือในตารางมันก็เป็นการปิดเทอมนั่นแหละเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ปิดอ่ะไอ้นี่ทำไมมันต้นใหญ่ๆฮะอยากตัดจังเลยเอาไว้ดีกว่าเผื่อใครเขาปลูกเอาไว้เนาะเห็นเซปปิ้งตกก็แวะมาเก็บแล้วก็ปลูกให้ถ้าเซปปิ้งไม่ตกก็ไม่ปลูกตีเช็คนะว่าใช่โปรเทคโซนหรือเปล่าขอตัดอีกสักหน่อยผมไม่รู้จะใช้เยอะหรือใช้น้อยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ไม้ขาวหรือว่าจะใช้ทรายเนาะเพราะว่าผมหาทะเลทรายไม่เจอผมเดินแบบเดินหาแบบนอกรอบไปทั่วแล้วนะหาไม่เจอจริงๆก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เลยเดี๋ยวกะว่าจะใช้ไม้ขาวสร้างเป็นบ้านแบบบ้านเรือนไทยเอาอะไรเงี้ยใครมาก่อสร้างอะไรข้างบ้านวะเนี่ยข้างหอวะเนี่ยแม่จริงๆเลยไม่มีเสียงเครื่องบินก็มีเสียงเลื่อยไม้ปะโถเอ้ยเสียงอะไรเสียงแมงมุมนี่หว่าผมนึกว่าเสียงแบบคีปเปอร์จะระเบิดแบบอยู่ไหนเนี่ยเสียงแมงมุมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ย 1.8 มีสัตว์อัปเดตใหม่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยว
ผมเจอตัวอะไรไม่รู้ครับตัวเล็กๆสีม่วงมันคืออะไรอ่ะแล้วถามคนในเซิร์ฟนะไม่อันนี้คนในเซิร์ฟก็มีนิดเดียวนะไม่รู้ว่าจะมีคนรู้หรือเปล่ามันคืออะไรครับคุณผู้ชมถ้าเกิดน้องๆดูแล้วรู้ก็บอกพี่หน่อยนะฮะว่า 1.8 มันอัปเดตเพิ่มแมงมาใหม่เหรอมันจะว่ามันเป็นม็อดอะไรก็ไม่น่านะเซิร์ฟสมัยขับไม่เคยลงม็อดนะฮะปกติแล้วไม่มีม็อดไม่มีคนตอบให้สงสัยเขาจะไม่รู้ฮะผมก็นึกว่าเสียงแมงมุมแมงอะไรเมื่อกี้เนี่ยตีเจ็บด้วยอ่ะตีที่หัวใจทีละ2ดวงเลยอ่ะไม่มีคนตอบนะครับคงไม่รู้อ่ะไม่รู้หรือเขาไม่ได้สนใจผมก็ไม่รู้ตัวอะไรวะเขาบอกว่าวันนี้จะย้ายวัวลงมาข้างล่างแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับตัดไม้อย่างเดียวเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเสร็จต้นนี้เดี๋ยวไปละผมได้ยินเสียงมันอีกแล้วอ่ะผมได้ยินเสียงมันอีกแล้วจริงๆนะคือไหนวะไม่ใช่เสียงหมูครับเสียงมันจริงๆอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผู้ชมลองตั้งใจฟังนะผมได้ยินเสียงมันอยู่ตรงเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาดอกทานตะวันไปปลูกบ้านดีกว่าอะไรวะเสียงอะไรอ่ะดอกทานตะวันดูงามรุ่งบานจะชูบานแฉ่งกับแสงตะวันเยอะเพลงลูกเสือสมัยเป็นละอ่อนน้อยนะฮะนี่เขาไม่ได้ล้อมรั้วไว้แสดงว่าผมเก็บได้นะไม่ได้อยู่ในเขตบ้านเขาได้มา9ดอกก็เช็คดีอยู่วุ่นวายทำไมบ้านใครเอ่ยขอเที่ยวได้ไหมสร้างไม่เสร็จนะครับโอ้โหเซ็งเลยไพรเวทไว้ทุกอย่างทุกอันเลยอ่ะจะดูของซะหน่อยโอ้ไม่มีอะไรให้เล่นเลยอ่ะไปเรากลับบ้านไปย้ายวัวดีกว่าตัดไม้ครับกลับบ้านละหน้าจะหน้าทำไมอ๋อนี่ไงน้องที่ถามผมตะกี้วัวก็โตหมดแล้วนะครับก็คือผมได้อัดไว้ไหมวะไม่น่าจะได้อัดนะครับตอนที่ไปลากไอ้วัวพวกนี้มาก็คือทีแรกผมจำเมื่อพาร์ทนู้นได้ไหมผมขังวัวไว้ตรงข้างหลังอ่ะคิดว่าผมเดินไปหาตัดไม้หรือไปหาอะไรสักอย่างแล้วผมขังวัวไว้ตัวนึงอ่ะแล้วคราวนี้ผมเห็นวัวมันหลุดออกมานะไม่แน่ใจว่าเป็นวัวของเขาหรืออะไรนะฮะเป็นวัวน้อยนะครับผมก็เลยแบบลากมาเลยผมไม่ได้ทุบรั้วหรือขโมยเข้ามานะคือมันหลุดมาอยู่ตรงน้ำแข็งเนี่ยผมเห็นผมก็เลยแบบลากมาแล้วก็มาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยมันมีวัวที่เราขังไว้ตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเห็นเสาตรงนู้นไหมฮะอ่ะซูมไม่ได้ออปติไฟไม่มีตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเออผมขังไว้ใต้ดินนะผมก็เลยไปเอามาอีกตัวนึงแล้วก็มาแพร่พันธุ์นะครับก็เยอะพอสมควรแล้วก็ตรงนี้มีน้องเขามาช่วยขุดนะฮะขยายมาไกลพอสมควรเลยเนี่ยมาช่วยถมตรงเนี้ยถมตรงเนี้ยเฮ้ยเอออันนี้อะไรอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้ฮะมาช่วยถมตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดกำแพงผนังคือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นห้องมืดเนาะถ่ายครับ
ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องมืดเนาะแล้วก็เซิร์ฟนี้ห้ามมีห้องมืดแต่ว่ามันก็เป็นห้องมืดแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะก็ใครอยากปักไฟก็มาปักนะเพราะว่าผมจะให้พื้นที่บ้านนะเดี๋ยวจะตีกรอบเป็นบ้านตรงนี้เนาะเนี่ยผมทำออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะขยายเป็นพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็จะแบ่งให้คนมาสร้างบ้านนะครับใครอยากมาสร้างบ้านก็มาเนาะครับนะครับเนี่ยแล้วก็จะทลายภูเขานี้ลงก่อนแต่ก็เอาไว้ก่อนครับมันยังขี้เกียจอยู่ผมยังขี้เกียจอยู่ขนาดปรับพื้นที่ให้เท่ากันนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยเขาขุดแล้วก็เอาของมาไว้ในนี้ให้ก็ดีอยู่นะฮะลิงจักๆคืออะไรโอเคไปเดี๋ยวผมจะไปเตรียมที่ไว้ให้วัวอยู่ดีกว่าเนาะบอกว่าจะลากวัวตั้งนานแล้วยังไม่ได้ลากเลยเนี่ยอู้เก็บของก่อนเก็บไม้ไปไม้โอเคลูกธนูโอเคก็อันนี้โอเคกันพาวเดอร์โอเคสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีนี่เอาไว้ขุดดินนะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันแค่นี้ก็น่าจะพอละโอเคก็เอาดินไปสัก4บล็อก4สแต็กโอเคไปดีมาเอาจริงๆที่ลงมันต้องลงตรงที่มันเป็นทรายเนาะที่ผมทำตรงนี้ไว้จะได้นี่ไงนี่คือทางลงที่ผมขุดไว้มาปั๊บมาปั๊บปั๊บมาอันนี้คือสุดขอบอันนั้นพอดีสุดขอบอันเนี้ยไอ้ที่ปลูกข้าวพอดีนะครับตรงนี้นะฮะผมก็เลยมาขุดไว้ตรงนี้เนาะจะได้ง่ายๆหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องขุดออกอีกชั้นนึงนะครับแต่เพื่อความง่ายผมก็จะไว้อย่างนี้ก่อนลืมเอาท็อชมาอีกแล้วเอ้ยกลับไปเอาท็อชหน่อยแล้วกันไม่งั้นมันจะมืดเกินไปนะครับตอนที่ผมเล่นนะผมมองเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจอของน้องๆแล้วมันจะไม่เห็นเนาะไปจอท่านผู้ชมแล้วมันจะมืดมากอะเห็นจากตอนตัดต่อนี่แบบเห็นชัดมากเลยว่ามันมืดนะครับก็เลยเพื่ออรรถรสในการของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะปักท็อตให้ตลอดทางนะครับนี่ครับผมรับซื้ออาหารรับซื้อหมาอ๋อซื้อหมานี่ซื้อยังไงครับมันซื้อขายกันได้แล้วหมาเนี่ยเดี๋ยวนะอ่านอีกรอบรับซื้อหมาราคาว่ามาขายกดเซลขายกันได้เหรอหมาคือถ้าหมามันเป็นของเราแล้วมันก็เป็นของเราเลยไม่ใช่เหรอไม่รู้อันนี้ผมไม่มีความรู้นะผมไม่รู้ว่ามันซื้อขายกันได้หรือเปล่าก็คือสมมติหมาเราจับมามันก็เป็นของเราใช่ไหมแล้วเราผสมพันธุ์หมาลูกหมามันก็ยังเป็นของเราอยู่อ่ะมันไม่ได้แบบเป็นหมาเถื่อนแล้วให้เราจับอีกรอบซะหน่อยใช่ไหมผมก็งงฮะที่ผมจะทำคอกวัวก็คือจะเป็น2แถวอย่างนี้เนาะแล้วแถวตรงเนี้ยก็จะเป็นว้าวเป็นเฟนนะฮะเป็นรั้วแล้วก็ทำแบบเป็นสัก 4-5 แถวยาวๆไปเนาะแล้วก็แบบจะได้เดินฆ่ามันเดินอะไรแบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดทำแบบสเปะสปะเลยวัวมันก็จะเยอะเกินไปแล้วก็ผมไม่รู้คำนวณยังไงอ่ะไอ้ที่ว่าพื้นที่7คูณ7ต้องมีวัวแค่25ตัวอะไรเงี้ยคือผมไม่แน่ใจในการคำนวณนะครับก็เลยจะทำแบบแบ่งเป็นเส้นๆแล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่าแต่ช่างมันเถอะผมคิดมาละขี้เกียจเปลี่ยนความคิดละขุดคือของเอนชานนี่ก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับเพราะว่ามันใช้เวลน้อยมากในการเอนชานเพราะงั้นก็ชิวๆฮะใช้ไปเลยแต่อันนี้คือน้องเขาให้มานะครับผมต้องไปหาเพชรเพิ่มนี่หว่าอุปกรณ์เพชรเริ่มไม่มีละแต่เดี๋ยวก่อนพาร์ทนี้ย้ายวัวก่อนขอให้มันพื้นที่กว้างพอสมควรนะฮะแล้วก็จะเอาวัวลงมาเนาะคือการจะเอาวัวลงมาเนี่ยมันจะต้องได้หญ้าด้วย
มันต้องเป็นหญ้าด้วยเพราะว่าวัวมันต้องกินหญ้าเพื่อให้มันโตนะครับให้วัวตัวเล็กกับมันโตเนาะหรือไม่มีก็ได้วะไม่มีก็ได้ปะไม่รู้สิไม่แน่ใจเดี๋ยวระหว่างนั้นผมก็ทำให้หญ้ามันลามลงมาเลยแล้วกันให้หญ้ามันลามมาจากข้างนอกนี่แหละสองแถวเลยแล้วกันเพื่อความเร็วโอเคสองแถวเลยโอเดโอเคไม่รู้จะลามทันหรือเปล่าวะข้างล่างดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องทำคืนให้เท่ากันนะครับคือช่องว่างระหว่างบ้านผมกับบ้านเขานี่มันแบบใกล้กันมากอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะปรับให้มันเรียบเป็นทางแบบนั้นน่ะแล้วก็เรียบไปเลยเนาะเป็นการให้เกียรติเขาด้วยนะครับอุตส่าห์มาแบบทำที่มาซะติดกันเลยอ่ะนี่แล้วกันจะได้แบบเร่งความเร็วในการลามของหญ้าหน่อยน่าทุบทำไมเคลียร์แล้วก็รอหญ้าลามลงมานะฮะมีอะไรให้ช่วยเปล่าครับที่อยู่ข้างล่างขุดบ้านเพิ่มหลอกใช้น้องเขาอีกแล้วนี่ทางนี้มานี่เอ้ยอยู่ไหมเนี่ยทำธุรกิจแป๊บโอ้เชโดนี่ผมทำอะไรเนี่ยเลอะละเงื้องงาโอเคไปขุดบ้านต่อฮู้ไม่สนครับผมไม่ได้ใส่เกาะเลือดรถก็กินเอานะฮะถ้าเกิดรถเยอะๆแล้วตายก็ตายอ่ะตายก็ตายโอ้ข้างล่างนี่เป็นถ้ำอีกแล้วถ้ำอีกแล้วเหรอชั้นนี้ต้องถมด้วยดินนะเพราะงั้นผมไว้ก่อนเลยแล้วกันน่า11อันเองพอใช้ไหมเนี่ยขุดจริงๆผมว่าจะทำคลิปลงมัลติแลนด์อยู่นะฮะเพราะว่าปกติตอนเป็นรายการยูไลฟ์ผมก็ทำส่งอยู่เนาะแต่มาคิดไปคิดมาตอนนี้ผมร้องเพลงไปครั้งที่แล้วมันทุเรศมากเลยแล้วผมไปรับน้องเขาก่อนนะนี่ไงตะกี้ก็เห็นชื่ออยู่ไม่เหรอมานี่เขาไม่เห็นชื่อผมเหรอมานี่มานี่เออ
ตามมาตามมาวันนี้หลอกน้องเขามาช่วยขุดทางนี้มาเห็นละโอเคตอนที่ยังเป็นรายการยูไลก็มายังดึ๊ดตอนที่ยังเป็นรายการยูไลผมก็ส่งคลิปเนาะคลิปไหนพอจะทำใหม่ก็ส่งนะฮะก็แต่คราวนี้มันเป็นโคเวอร์เพลงเนาะจริงผมก็แต่งไว้แล้วแหละเป็นเพลงแบบฮาๆนะฮะเพลงแปลงนะเอาเพลงอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์ของอิลสลีกอะมาแปลงนะฮะเป็นแล้วก็พากย์เสียงเป็นยายกับตาเนาะเสียงของยายก็เป็นอย่างนี้อะเด้มันเหมือนเสียงยายอยู่ไหมมันก็น่าจะได้อยู่เนาะแล้วหูก็เสียงของตานี่จะเป็นอย่างงี้เด้ตาเนี่ยก็ต้องเป็นเสียงแก่ๆแล้วก็ต้องฮอลินนิดนึงเด้ก็เป็นภาษาพี่ไม้นะครับผมก็ทำแล้วก็มานั่งฟังแล้วมันก็คือผมทำเองผมก็ฮาเนาะแต่ว่าคนอื่นฟังมันจะฮาหรือเปล่าแล้วยิ่งผมทำเป็นภาษาพี่ไม้ด้วยไงภาษาพี่ไม้ก็คือภาษาโคราชนั่นแหละนะฮะแต่คือผมไม่รู้ว่าภาษาโคราชกับภาษาพี่ไม้มันต่างกันยังไงเนาะนี่คือปัญหาเพราะว่าผมเป็นคนปากช่องนะครับเป็นคนโคราชแต่ว่าบ้านอยู่ปากช่องเนาะก็แล้วก็ปิดเทอมทุกครั้งที่ปิดเทอมเนี่ยจะไปพี่ไม้ก็คือไปบ้านยายนะครับแล้วก็จะไปได้ภาษาโคราชที่เป็นแบบของพี่ไม้ที่นู่นนะฮะแล้วเขาก็เรียกกันว่ามันเป็นภาษาพี่ไม้เขาไม่ได้เรียกกันว่าตัวเองพูดภาษาโคราชอ่ะนึกออกไหมแล้วผมก็ไปฟังมันก็คล้ายๆนั่นแหละฮะแต่มันมีไม่เหมือนตรงสำเนียงแล้วก็คำบางคำนิดหน่อยผมก็เลยบอกว่าภาษาที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นภาษาพี่ไม้เนาะมันก็จีมีคอยเหมือนภาษาไอ้เด้มันก็จีคล้ายๆกับภาษากลางอะไรอย่างงี้แหละจ้าจีมีคนฟังฉันรู้เรื่องไหมเด็กหน่อยสมัยนี้ก็มีคอยจีรู้กันแล้วภาษาพี่ไม้นี่อะไรเมื่อกี้น้องเขาว่าอะไรไม่ได้ว่าเหรอโอ้โยคุณทำไมนั่นแหละนะครับแต่ก็คงไม่ได้ส่งเนาะรอส่งคลิปหน้าแล้วกันถ้าคิดอะไรออกก็คงจะส่งคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็คือตั้งแต่เป็นมัลติแลนด์มานี่ผมยังไม่เคยส่งสักคลิปเลยอ่ะแต่ก็รายการเขาก็สนุกดีนะผมก็ชอบนะก็ดีที่แบบทำรายการมาเพื่อให้คนที่แบบทำคลิปเจ๋งๆออกมาแต่ไม่มีคนดูเนี่ยแล้วก็มีคนดูนะฮะของสัปดาห์ที่แล้วของคุณกันนิดๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งเองหรือเปล่าเอาจริงๆนะเพราะว่าปกติเขาเป็นนักทำคอนเทนต์ระดับอัจฉริยะอยู่แล้วนะฮะผมรู้จักเขาจากที่พี่ในอาร์มแชร์มาเนาะคลิปที่พี่ในอาร์มแชร์มาผมก็แบบเฮ้ยโอ๊ยเจ๋งแฮะเป็นแบบนักทำคอนเทนต์ระดับสุดยอดนะฮะแล้วคลิปก่อนนะผมก็ดูไปตั้งนานแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าแบบเขาเป็นคนส่งเองอ่ะผมว่าแบบมีน้องที่ดูมันตีแลนแล้วก็แบบส่งคลิปเขาให้อ่ะคือเอาคลิปเขาไปเม้นส่งเนี่ยแต่เขารู้ตัวว่าเขาได้รางวัลอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนส่งเองเนาะก็นั่นแหละเป็นสุดยอดครับนักทำคอนเทนต์ระดับมหาเทพนะฮะเลี้ยงวัวคลิปผมพูดเรื่องอะไรอยู่ช่างมันเถอะลืมไปละผมเป็นคนไม่ค่อยมีสตินะครับไม่ค่อยมีสมาธิกับสิ่งที่ทำเท่าไหร่ไม่ใช่ต้องเรียกว่าผมมีสมาธิกับสิ่งที่ทำมากเกินไปนะทำให้ผมไม่สามารถทำเรื่องหลายๆเรื่องพร้อมกันได้นะครับอย่างเช่นคุยโทรศัพท์กับเล่น Facebook พร้อมกันผมทำไม่ได้นะถ้าสมมติแบบจะโทรหาใครอย่างเงี้ยผมก็โทรเลยคือโทรก็คือโทรนะฮะต้องนั่งคุยนอนคุยได้ฮะแต่แบบจะเล่น Facebook ไปด้วยแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยที่ผมทำไม่ได้แบบไม่รู้ว่าผมมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวอะถ้าทำพร้อมกันแล้วมันจะไม่ได้ดีสักอย่างนะฮะก็คือมันก็จะคุยอะไรเมื่อกี้คุยอะไรเรื่องมาหรือเปล่าอ๋อมาคำเดียวเขาจะช่วยผมขุดไหมเนี่ย
เขารู้ตัวไหมว่าเขาได้ออกคลิปเนี่ยผมก็อัดไว้ด้วยเนาะก็สักขนาดนี้ก็น่าจะพอนะครับเดี๋ยวย้ายวนลงมาก่อนเนาะเรื่องขยายทางเพิ่มนี้เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวขุดให้ถึงตรงนี้แล้วกันไปไหนโรงเรียนปิดเทอมเหรอครับหรือว่ายังไงคนค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเขาเริ่มปิดเทอมกันแล้วเหรอผมไม่แน่ใจอ่ะว้าวทำไมโบเยอะจังก็เดี๋ยวปูดินนะครับปูดินนี้คนละอย่างกับปูลินนะฮะปูลินน้ำหมูอากาศไม่เกี่ยวโอเคปูดินสักนิดหน่อยตรงนี้เพื่อให้วัวมันจะได้มีหญ้ากินเนาะจริงๆมันเกี่ยวไหมอ่ะหรือมันไม่เกี่ยวแต่มันก็ไม่สวยเนาะจะให้วัวมาอยู่กับหินอยู่กับอะไรกับกากเนี่ยเนาะผมว่าทำปูดินเขียวๆให้มันอยู่ดีกว่าปูหญ้าเขียวๆให้มันอยู่มันจะสวยกว่าเนาะเสียงนี่ทะลุลงมาข้างล่างเลยอ่ะเสียงวัวที่อยู่ข้างบนมันมีหลุมอยู่ข้างล่างเยอะจังน่าฮะขุดไปเรื่อยๆโอ้โหหลุมข้างล่างนี่แบบพึบพับมากอ่ะไม่เป็นไรสนใจแต่ไม่แคร์นะฮะเครื่องบินมาอีกแล้วเซ็งจุงไม่เป็นไรนะครับค่าหอที่นี่ค่อนข้างถูกเนาะก็ค่าครองชีพเชียงใหม่จริงๆมันสูงนะครับถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวผมจะบอกเลยนะดูจากในกระทู้ที่แบบค่อนข้างหงุดหงิดอะที่คนไม่ชอบมาเรียนเชียงใหม่เพราะแบบพวกที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบไปรีวิวอะไรผิดๆนะครับบอกแบบซื้อข้าวเชียงใหม่โคตรแพงมาเที่ยวแล้วแบบอะไรประมาณเนี่ยจริงๆคือคุณเป็นนักท่องเที่ยวค่าครองชีพในการท่องเที่ยวมันสูงอยู่แล้วครับเรื่องปกติเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนาะแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะงั้นร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวมันจะเยอะกว่าร้านอาหารสำหรับคนท้องถิ่นหรือคนที่อยู่ที่นี่นะฮะนั่นแหละแล้วก็คือร้านอาหารส่วนใหญ่ในเชียงใหม่ที่แบบตามข้างทางตามถนนนั้นหรือในเมืองอย่างเงี้ยมันจะเป็นร้านสำหรับให้นักท่องเที่ยวกินนะครับไม่ใช่ร้านสำหรับให้คนที่อยู่ที่เชียงใหม่กินนะฮะเพราะงั้นเรื่องราคานี่มันก็แพงมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องแพงอ่ะเพื่อเปิดร้านมาเพื่อขายนักท่องเที่ยวนึกออกไหมเออแล้วก็จะบอกว่าแบบเป็นนักท่องเที่ยวนะเว้ยกูจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพงอะไรแบบเนี้ยกูก็มาเที่ยวอะไรแบบเนี้ยมันก็ใช่ครับคือคุณมาเที่ยวคุณก็ต้องยอมรับราคาของนักท่องเที่ยวอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะที่มันจะต้องมาเที่ยวแล้วมันก็ต้องจ่ายแพงอ่ะอย่างสมมติผมไปเที่ยวสมุยอย่างเงี้ยไปภูเก็ตอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ร้านไหนถูกผมก็ยอมจ่ายร้านที่มันแพงเป็นเรื่องปกติถามให้แล้วครับได้ก็คือเรื่อง Automatic Fishing Farm นะฮะก็คือมีน้องไปถามให้ผมแล้วเนาะไปถามพี่แคทโดยตรงเลยว่าทำได้นะเพราะว่าคนในเซิร์ฟก็ทำกันเยอะแยะซึ่งผมไม่รู้เขาทำจากที่ไปดูคลิปผมหรือเปล่าเป็นการให้เครดิตตัวเองนะฮะไม่รู้ว่าเขาทำเพราะไปดูคลิปผมหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละพี่แคทบอกว่าระบบแบบเนี้ยแบบที่ผมทำเนี่ยมีคนทำในเซิร์ฟเยอะแยะแล้วนะฮะก็สรุปว่าทำได้นั่นแหละนะฮะก็ดีใจครับเยี่ยมเลยแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าจะรอสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำเนาะแล้วผมจะสร้างทางให้วัวมันเดินลงเนาะที่แรกกะว่าจะขุดเลยอ่ะแบบขุดให้วัวมันร่วงลงไปเลยอ่ะอันนี้มันจะดูปัญญาอ่อนเกินไปนะฮะมันจะดูแบบขาดสติยังไงก็ไม่รู้เราสร้างทางเดินให้วัวเอาดีกว่าได้ครับได้หมดฮะได้ทุกอย่างฮะจะบอกว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยผมได้มาจากการตกปลาถ้าส่วนใหญ่ตกปลาถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเบ็ดตกปลาอันเบรกกิ้งเนี่ยรูนเนี่ยโอ้เยอะแยะครับ
เยอะแยะตะแปะไก่ไก่นะฮะนี่ๆๆเอ้ยอันนี้น้องเขาให้มานี่หว่าเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เนี่ยหนังสือ3เล่มนี้ก็คือได้มาหมดนะฮะผมประกาศขายอันนี้แล้วได้ราคาแค่600ผมเลยไม่ขายนะมีใครอยากซื้อราคาสูงกว่า 1,000 มั้ยผมขายให้เลยอ่ะนะฮะมาหยังมาทำไมครับผมนี่โคตรระแวงเลยเนี่ยเวลามีใครแบบมาแถวบ้านผมเนี่ยเพิ่งเห็นชื่อเดี๋ยวผมจะให้ลงมาสักตรงนี้เนาะโอโยตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ลงมานี่เราต้องทำตรงนี้เป็นขั้นบันไดก่อนต้องทำเป็นขั้นบันไดก่อนวอร์มจะได้ไม่ตกลงมาแบบ2ขั้นนี้ก็น่าจะได้นะผมว่า2ขั้นนี้ได้นะประมาณนี้เนาะ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 แม่เนาะ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 น่าน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ลงอีก2ขั้นตรงนี้เนาะขั้นตรงนี้โอเคปิดตรงนี้นิดนึงปิดทำไมอ่ะแต่มันถ้ามันจะร่วงก็ให้มันร่วงไปเลยดิคุยสูงสูงหน่อยนะฮะแล้วก็นี่โอเคน่าจะได้ละน่าจะได้ละหรือเปล่าวะได้ไหมเนี่ยไว้หน่อยนึงแล้วกันไม่ได้แบบโค้งลงมาได้เนาะก่อนนะเอออย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเดินขึ้นตรงนู้นไม่ได้โอเคน่าจะได้นะครับน่าจะได้น่าจะพอล่อมันลงมาได้อยู่ทุบออกทุบออกเขาคุยอะไรกันดูหน่อยดิไม่เกี่ยวกับผมนะพี่ลากสัตว์มาจากไหนหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านครับผมขังไว้ทำไมครับเขาเป็นเจ้าของบ้านแถวๆนี้เหรอเขาคิดว่าผมไปหลอยเข้ามาใช่ไหมไม่ได้หลอยนะฮะไม่ได้หลอยจริงๆไม่เชื่อไปเช็คดูตามรั้วก็ได้ผมเป็นคนดีนะผมเป็นคนดีจริงๆนะนะครับไม่เชื่อก็ไปเช็คดูตามรั้วก็ได้นะไม่มีการขุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมบริสุทธิ์ใจเช็คได้รายงานได้โย และดูร้อนตัวเนาะจริงๆฮะจริงๆผมไม่ได้ไปหลอยเข้ามามันหลุดออกมาตัวนึงอ่ะแล้วผมก็ขังไว้ตัวนึงไงจะคลิปนู้นนะฮะผมมีหลักฐานอยู่นะจะคลิปนู้นแหละแล้วก็หลุดมาตัวนึงผมก็เลยได้วัวมานะฮะมานี่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 ทุกตัวทุกตัวมานี่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 เฮ้ยมาโอ้โหน่ากลัวยิ่งไหนมาโอ้เรียบร้อยฮะไอ้พวกที่ค้างอยู่ข้างบนก็เดี๋ยวฆ่าทิ้งเลยแป๊บเดียวเรียบร้อยแล้วก็ปิดทางวับ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 เรียบร้อยงี้ดีกว่าเพราะว่าหญ้าตรงนี้จะได้ลามลงข้างล่างโอเควัวน้อยทั้งหลายเจ้าจงปั๊มลูกปั๊มหลานออกมาให้ข้าเสียเอาเนี่ยเกินเห็นไหมครับเห็นไหมครับเกินแล้วมันจะมีลูกไม่ได้7คูณ7นี่คือมันประมาณไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะเนี่ยเขาบอกว่า7คูณ7มีได้แค่25ตัวนะครับถ้าเกินก็จะถูกลบเนาะม
ันก็จะลบออกไปเลยอ่ะลบตัวที่มันเกินมาคือบริเวณนี้ได้แค่25นะฮะก็ได้แค่นี้แล้วลูกเอ้ยคงต้องทำด้วยพื้นที่ให้มันใหญ่กว่านี้นะครับถึงจะได้อีกรอบเนาะปั๊บโอเคแล้วก็ทุบอันนี้ออกก็เดี๋ยวข้างล่างนี้จะตีขอบให้ดีนะครับตีกรอบให้ดีให้รู้ว่าตรงไหนสุดตรงไหนนะฮะแล้วก็จะได้แบ่งเขตครึ่งนึงเป็นแกะครึ่งนึงเป็นวัวเนาะก็ได้มากได้น้อยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าอย่างเมื่อครั้งก่อนๆตอนที่ยังเป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่นเก่านะฮะถ้าเกิดสัตว์มันเยอะเกินไปจนเซิร์ฟแหลกเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการฟ้าผ่าใช้ฟ้าผ่าลดจำนวนสัตว์นะฮะคือผมก็โดนไปทีแรกผมไม่รู้ไงว่าฟ้าผ่าในเกม Minecraft มันชื่อคำสั่งว่าอะไรอ่ะพอโดนฟ้าผ่าปุ๊บผมก็แจ้งไปว่าเฮ้ยนี่โดนเกียนไอคนที่มาเกียนชื่อนี้จริงๆไม่ใช่เกียนครับมันคือฟ้าผ่าก็แป๊กไปนะครับแป๊กไปโอ้ฮัลโหลนาย2ตัวคงต้อง2เบยแล้วแหละน่ะอุ้ยเล่นมานานขนาดไหนเนี่ยน่าจะนานนะฮะกี่นาทีวะผมไม่รู้ว่าเล่นมานานขนาดไหนละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเคลียร์ที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงต้องจบพาร์ทนะฮะก็พาร์ทนี้ก็ย้ายวัวสําเร็จลงไปข้างล่างอย่างง่ายดายจริงๆย้ายวัวจากชั้นบนสุดลงไปชั้น2นี่มันค่อนข้างยากเนาะไอ้ที่ผมเคยทำนี่แบบผมทำบ่อน้ำไว้ข้างล่างแล้วให้มันร่วงตุ๊บลงไปเลยอ่ะซึ่งก็ฮาดีฮะลงไปบางตัวก็ตายบางตัวก็รอดนะครับแต่แบบล่ออ้อมไปอย่างนี้มันก็ง่ายกว่าเนาะทำอะไรให้มันยากเนาะเรา โอเคก็จบกันไปสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวไปปิดข้างล่างกับวัวน้อยดีกว่าโยลงทางไหนเนี่ยมาปักไว้หน่อยแม่จะมืดเกินไปเดี๋ยวข้างล่างนี้ปักไฟไว้หน่อยแล้วกันครับแต่น้ำแข็งมันจะละลายดีปักไฟอ่ะแม่โอเคเอาโถลามลงมาหรือยังเนี่ยหญ้าไม่ลามเลยฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไม่ใช่สิโอโยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเอาไว้พบกันพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมนะครับใช้ชีวิตที่มีความสุขเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมาสนุกเนี่ยก็อย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเขาจะได้มีความสุขไปกับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปหน้าผมจะพาไปเล่นเกมอะไรพาไปดูอะไรทำคลิปอะไรออกมาก็มารอดูกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสิเจ้าหัวบ๊ายบายครับคุณผู้ชมเออ